วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวธรรมชาติกันบ้างที่แรกนะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครนายกเราเดินทางจากกรุงเทพมาแค่ประมาณ100กิโลเองครับเราจะพาเพื่อนๆไปชมอุโมงค์ป่าไผ่กันนะครับอุโมงค์ป่าไผ่อยู่ในวัดจุฬาภรณ์วนารามอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเป็นอุโมงค์ทางเข้าวัดยาวประมาณ500เมตรเป็นป่าไผ่สองฝั่งข้างทางนะครับพี่โน้มเข้าหาการดูเหมือนอุโมงค์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยครับเราเดินเข้ามานะครับเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติร่มรื่นดีจริงเลยครับลองชมบรรยากาศกันดูนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะมาพบกับอุโบสถของวัดด้านหน้าของอุโบสถนะครับจะเป็นองค์พระพุทธรูปชื่อว่าหลวงพ่อองค์ดำครับดีจริงเลยครับเราได้มาเที่ยวชมธรรมชาติและได้มาไหว้พระด้วยครับเราเดินทางออกจากที่วัดประมาณ20กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันลองตามไปดูกันนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นกันนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นตั้งอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่นะครับจะมีอ่างเก็บน้ำซับปากั้งบรรยากาศนะครับจะเป็นเหมือนป่าที่ยังสมบูรณ์อยู่ร่มรื่นดีจริงเลยครับเราเดินขึ้นเนินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ150เมตรเราก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำแล้วครับเราเดินมาถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำซับปากั้งบรรยากาศสุดยอดเลยครับเพื่อนๆลองชมบรรยากาศกันดูนะครับถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยเลยทีเดียววันนี้นะครับเราก็ขอจบทริปกันแค่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ